ักขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับพยายามจะส่งสัญญาณไปประมาณ 3-4 รอบนะไม่สำเร็จครับไม่ทราบโปรแกรมเป็นอะไรนะ 2-3 วันมาแล้วนะก็บางทีก็ส่งได้นะทั้งที่วันนี้เนี่ยเน็ตแรงมากแต่ส่งไม่ได้แล้วก็ยอด subscribe นี่วันนี้ลดไปเป็นร้อยนะฮะจนผมนี่นะโมโหเนี่ยประกาศออกไปเล่นๆนะนะว่าเนี่ยอย่าให้กูโมโหมากนะโมโหมากเดี๋ยวจะนะแทนที่จะเลิกจัดรายการเนี่ยนะประกาศอยู่จัดรายการยอด subscriber แม่งเท่าไรช่างมันยิ่งลงกูยิ่งต้องทำมากขึ้นนะเอาจนชนะจนล้มระบอบราชาธิปไตยได้นะก็ดูนะถ้าอารมณ์มาเนี่ยไม่แน่นะก็จริงๆอยากจะคุยกับพี่น้องสดๆนะจะได้เป็นกำลังใจให้พี่น้องว่าช่วงนี้คงคว้างอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราคาดไม่ถึงอะเรารู้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อให้แอบมีความหวังว่านะประยุทธ์ออกไปเนี่ยผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าคสช.ยังมีอำนาจเต็มมันถ้าเราจะต่อสู้เพื่อให้เกิดผลจริงๆเนี่ยมันต้องถือโอกาสนี้นะลุกขึ้นมาแล้วก็นะเอาประเด็นของประยุทธ์นะแล้วลามไปถึงเรื่องคสช.แล้วเอาคสช.ออกจากการเมืองคนที่ความคิดนะไม่ทราบจะฟังผมหรือเปล่าแล้วแต่เข้าความคิดไปขยายแล้วทำนะได้ดีมากกลับกลายเป็นกลุ่มคุณจตุพรนะเข้าเก๋าการเมืองกว่าเขารู้ว่าต้องรวมประชาชนไม่งั้นยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วครับนะแม้ว่านะเขาในเรื่องของสถาบันกษัตริย์อะไรเนี่ยนะผมต้องถือว่ามันก็อันตรายอยู่เล่นกับไฟอ่ะนะแต่ว่าคนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยนะงานเบื้องหน้าคือเอาเผด็จการที่เป็นตัวสำคัญนะถ้าเทียบเป็นระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะถ้าเอาแบบเดสก์ท็อปนะแบบ PC ทั่วไปเนี่ยนะไม่ใช่ All-in, ไม่กระทั่ง All in One นะที่ไม่ใช่ไอ้ทัชสกรีนนะมันก็ต้องมีหน้าจอมีตัวเครื่องนะแล้วก็มีคีย์บอร์ดแล้วก็มีเมาส์นะเอาแบบโบราณเลยนะเราระบอบโบราณนะนะพี่น้องคิดว่านะถ้ากษัตริย์สถาบันกษัตริย์เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์แล้วอยากจะทำงานทุกอย่างให้ได้ดั่งใจนะใช้คอมพิวเตอร์มาทำงานนะเราเป็นคนเจ้าของคำสั่งเนี่ยปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะถ้าเรามองว่าเอาเป็นว่าลดค่าคสช.ลงมาเป็นคนรับใช้อะจริงๆนะ CPU นะ Central Processing ตัวนั้นนะคือตัวสำคัญนะจะว่ามันเป็นตัวนั้นก็ได้นะครับแต่จริงกษัตริย์เนี่ยนะเขาสั่งนะก็ต้องสั่งผ่านนะใช้เมาส์ไปชี้เสร็จปุ๊บก็จะคลิกจะอะไรคำสั่งแล้วก็ต้องมีการพิมพ์ด้วยถ้าขาดเมาส์ขาดแท่นพิมพ์นะก็คำสั่งก็ลงไปไม่ถึงนะตัวทำงานแล้วตัวทำงานที่แท้จริงที่ผมว่าคสช.เปรียบเหมือน CPU เนี่ยตีสว่าเครือข่ายเจ้าสัวเครือข่ายองคมนตรีเนี่ยนะแล้วคนที่เขาเข้าถึงกันตรงๆเนี่ยสั่งการไปที่คสช.ก็แปลว่าเจ้าของหรือเจ้าเนี่ยนะจะสั่งอะไรเนี่ยต้องมีเมาส์ต้องมีนะคีย์บอร์ด
แต่เมื่อคีย์เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยคำสั่งมันไปสู่ที่คสช.คือ CPU การประมวลผลกลางถ้าไม่มีตัวประมวลผลกลางสั่งให้ออกผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกเรามองระบอบเนี่ยเราบอกว่าตัดเจ้าของมันไปเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ไม่ทำงานแต่ความเป็นจริงแล้วระบอบนี้นี่มันเป็นระบอบคล้ายๆกึ่งAIนะไม่มีใครสั่งเลยแต่มันทำงานมันรันของมันได้เรื่อยๆเพราะมันเปิดเครื่องไว้แล้วแล้วก็โปรแกรมต่างๆรันอะไรไปเรื่อยๆอยู่แล้วเช่นมันเปิดเพลงเนี่ยนะเราจะทำตามสัญญาเนี่ยมันเปิดแล้วมันก็วนลูปอยู่นั่นนะมันสั่งให้ลูปมันก็ลูปอยู่นั่นมา8ปีกว่านะการเอาคสช.ออกเนี่ยนะจากการเมืองเนี่ยเป็นภารกิจเบื้องต้นไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยนะปัญหาวันนี้นักการเมืองเนี่ยผมฟังเพื่อไทยแถลงการก็ทุกฝ่ายนะแม้กระทั่งฝั่งก้าวไกลเองนะหีบเลือกตั้งนะให้ประชาชนไปล้างแค้นที่หีบเลือกตั้งความผิดมันนะโจงครึ่มอยู่เบื้องหน้านะจะให้รอไม่เป็นไรจะเลือกตั้งเมื่อคืนผมได้พูดถึงหลุมพรางต่างๆที่มันอยู่เบื้องหน้าซึ่งคนไทยเราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้วันนี้ต้องมาย้ำอีกทีว่าคนเนี่ยประชาชนเนี่ยมันทนไม่ไหวที่ทนไม่ไหวเนี่ยนอกจากความโกหกนะตอแหลนะกันล่อนหลอกลวงแล้วก็นะไม่มีฝีมือคสช.เนี่ยนะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเดือดเนื้อร้อนใจมากไม่มีความหวังชีวิตมันแย่ไปหมดผมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมีพี่น้องมาบ่นกันเยอะมากนะสงสารบางคนก็อยากให้ช่วยหางานให้บางคนอยากจะหนีมาอยู่ต่างประเทศโอ้โหผมนั่งรับฟังแล้วก็นั่งสงสารนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ง่ายหรอกต่างประเทศก็ยากวันนี้อเมริกานี่ชีวิตนี่ถ้าไม่แน่จริงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะมันเป็นสังคมที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะเรามาไม่มีทักษะนี่นะก็ต้องใช้แรงงานซึ่งแรงงานเขาคิดเป็นชั่วโมงนี่แต่ละชั่วโมงก็ต้องทำงานนะมันไม่มีสนุกสนานนะงานคืองานทีนี้ประชาชนเนี่ยมองว่าไม่ไหวนะซึ่งผมก็เชื่อว่าที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การลุกขึ้นมาของประชาชนนี่แหละนะเพราะพรรคการเมืองที่สุดจะไหลตามประชาชนวันนี้ทุกอย่างรอเขาหมดรอความเมตตาจากเขาหมดจังหวะจากคนเขาจะให้อะไรตอนไหนชงไปเนี่ยไม่ได้ดังใจสักอย่างแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยจะไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็หวังว่าเนี่ยนะจะเกิดความฟุ้งตรงนั้นนะแล้วกว่าจะถึงเนี่ยนะมันยาวนานเนี่ยผมไม่ย้ำแล้วย้ำอีกนะไม่ทราบไปถึงหูนักการเมืองบ้างหรือเปล่าพวกนี้ก็คงไม่มีเวลามานั่งฟังกระมังแล้วก็นะไม่รู้จะมีใครฟังนะถ้ามีคนใกล้ชิดไปเล่าให้เขาฟังหน่อยมันไม่ไหวแล้วเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยระบอบนี้เนี่ยมันการที่ประยุทธ์กลับมานี่นะแปลว่าเขานะเขาสามารถจะสั่งการทุกอย่างได้เหมือนเดิมแล้วเขาจะให้คสช.เนี่ยคุมบ้านคุมเมืองต่อไอ้พวกเรานี่ก็กลัวนะกลัวหนาเรื่องการรัฐประหารนะออกมาแล้วเดี๋ยวจะเกิดการรัฐประหารผมก็ได้บอกไปเมื่อคืนว่าเฮ้ยยุคนี้มันจะรัฐประหารมันไม่ใช่ง่ายแล้วนะมันคือการดึงประเทศลงปากเหวเลยนะแล้วทำก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จง่ายๆด้วยนะนะเพราะทุกฝ่ายมันก็เหลืออดเหลือทนกันมานานแล้วนะวันนี้เมื่อนะความอดทนมันถึงที่สุดผมเชื่อว่ามันจะถึงที่สุดนะออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลกันออกมาเต็มไปหมดเลยเดือนตุลานี่เดือนอาถรรพ์ผมบอกอยากให้พี่น้องที่ออกไปว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้านแน่นอนแล้วมันจะใช้ความรุนแรงกับพี่น้องแน่นอนจะต้องเอาม็อบมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่นะสิ่งที่เราต้องบีบเนี่ยไม่ใช่บีบให้ประยุทธ์ลาออกไม่ใช่ตัวประยุทธ์แล้ววันนี้คุณต้องบีบคสช.ออกไปแล้วรีบจัดการเลือกตั้งเลยมีอะไรเท่าไหร่ยังไงก็เอาละฝ่ายการเมืองก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องรอบคอบก็ให้กฎหมายการเลือกตั้งมันออกมาให้มันเรียบร้อยมันจะได้ปูทางไปวันนี้จัดการเลือกตั้งอะไรไม่ได้เนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเมื่อไล่คนเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ต้องดีแมนด์ไปเลยว่าให้เอานะนะสภามันก็ยังอยู่ละนะให้ยุบสภาก็รักษาการปุ๊บก็บีบต่อให้นะจัดการเลือกตั้งโดยเร็วนะเมื่อยุบสภาเนี่ยมันจะรอไปถึงพฤษภาปีหน้าไม่ได้ต้องจัดภายใน 2-3 เดือนนี้นะ
ก็ต้องไปทางนั้นนะแล้วกฎหมายการเลือกตั้งยังไงมันก็มีฉบับที่ยังอยู่ซึ่งนะไม่ได้ถูกเปลี่ยนเนี่ยนะเนี่ยก็เอาของเก่ามาใช้จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเลือกตั้งเนี่ยต่อให้กติกาไหนก็แล้วแต่ยามนี้เนี่ยความหวังที่จะเห็นประชาชนลุกขึ้นมากาเพื่อไล่คสช.มันสูงมากรอมันนานไปกว่านี้ไม่ได้แล้วประชาชนอดทนไม่ไหวแล้วพรรคการเมืองเนี่ยสิ่งที่คุณจะบีบนะถ้าไม่ยุบสภานะพวกคุณลาออกผมอยากจะเห็นว่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเห็นกับบ้านกับเมืองขนาดไหนหรือเขาเอาของมาล่อปุ๊บก็นะคลานตามเข้าไปอย่างนั้นคุณต้องโยนเกมให้เขาเล่นบ้างงานนี้วางเงื่อนไขเลยว่าฟังเสียงประชาชนมาแล้วเนี่ยคสช.อยู่มาเกิน8ปีประยุทธ์เกิน8ปีอันนี้มันชัดเจนและประยุทธ์ก็คือคสช.เมื่อประยุทธ์ออกทั้งหมดก็ต้องออกแล้ววิธีการออกก็คือคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนวันนี้หัวใจสำคัญคือยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนประยุทธ์แม้ว่ากฎหมายจะตีความกันซึ่งทำลายนะหลักนิติรัฐนิติธรรมไปแล้วมันกล้าแม้กระทั่งทำลายนะมันกล้าจะพูดประมาณว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเป็นโมฆะหมดนะที่กษัตริย์ภูมิพลตั้งประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยไม่นับนะไม่นับถ้าจะมีข้อดีก็คือเนี่ยคุณทักษิณจะได้เป็นนายกอีก8ปีคุณยิ่งรักก็8ปีอภิสิทธิ์8ปีชวน8ปีคุณชวลิต8ปีนะถ้าไม่ตายกันซะก่อนนะเนี่ยคุณสมชายก็ได้อีก8ปีนะคุณอะไรกันนะเยอะแยะไปหมดจะเอากันอย่างนั้นเหรอจะเอากันอย่างนั้นเหรอประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเรายอมมาเยอะแล้วนะผมคิดว่าถ้าประชาชนจะบอกว่าพอกันทีไม่เอาแล้วไม่ยอมแล้วนะจบก็ให้รู้เอาไว้ว่าพวกนี้มันตั้งใจขนาดนี้มันจะล่อให้นักการเมืองเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วนะปล่อยมันลากยาวได้ไปอีกเกือบปี8เดือนนี่เกือบปีนะเดือนพฤษภาปีหน้าเนี่ยกว่าจะดึงเรื่องผลอะไรอีกมันใช้งบประมาณปี66เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วมันก็กะจะชนะการเลือกตั้งครั้งหน้ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกเล่เหลี่ยมต่างๆมันจะมายังครบเพราะวันนี้ต้องรีบอย่าให้มันพร้อมนะสิ่งที่เขาโยนให้เรามาเล่นเราต้องเคลียร์ทิ้งวันนี้เราต้องชิงรุกแล้วก็บอกว่ายุบสภาแล้วคสช.ถ้าเป็นไปได้นะทำยมม็อบมาเยอะนะคสช.ออกจากการเมืองห้ามยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองไอ้พวกที่ปล้นอำนาจไปเนี่ยมันควรจะจบได้แล้วสร้างหนี้สร้างสินเนี่ยจะเป็น6ล้านล้านแล้วนะเฉพาะไอ้พวกนี้ที่มันเนี่ยที่มันสร้างกันนะไม่ไหวแล้วคนไทยบอกพอกันทีพรรคการเมืองวันนี้นะจะนั่งร้านจะอ้างเหตุโน่นนั่นนี่เนี่ยผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลละวันนี้คุณต้องบีบแต่ว่าประชาชนต้องนำก่อนถ้าประชาชนเต็มถนนนะที่เขานัดกันเนี่ยสามัคคีนะรวมพลังสร้างนะพลังของประชาชนมวลมหาประชาชนให้ได้เมื่อประชาชนเต็มถนนเนี่ยพรรคการเมืองก็ประกาศลาออกเหมือนประชาธิปัตย์มันทำนั่นแหละน้ำยอกเอาน้ำบ่งหอกทมินทิ่มทมินนะนี่แหละจริงๆอ่ะนะการต่อสู้เนี่ยนะตามเกมเขาไม่ได้หรอกครับเราต้องรู้จักสวนรู้จักนะใช้วิธีการต้องจักโยนเกมให้เขาเล่นแล้วเรื่องเวทีเรื่องเวลานี่ไม่ใช่ยอมตามเขาหมดถ้าคุณยอมตามเขาหมดอยู่ในแผนเขาหมดเนี่ยนะคนเหล่านี้มันไม่สนธรรมะธรรมโมนะมันใช้ยุทธวิธีแบบทหารแปลว่าอะไรทหารเนี่ยเมื่อเขากำหนดเป้าแล้วปุ๊บเนี่ยนะเมื่อเป้าหมายคือสิ่งนั้นแล้วทหารคือหน้าที่คือทำลายล้างนะเอาชนะเป้าหมายคือต้องชนะวิธีการอย่างไรก็ได้ศีลธรรมจรรยากฎหมายอะไรไม่สนใจขอให้เข้าถึงเป้าหมายนี่คือการฝึกมาแบบทหารนะพลิกแพลงใช้ทุกวิธีทางเราเล่นกับเผด็จการที่มันเจ้าเล่ห์มานะจริงๆเนี่ยนะเขาเล่นทั้งระบอบนี่มา16ปีแล้วแต่เฉพาะชุดนี้มันครึ่งหนึ่งเลยนะมันเป็นเผด็จการที่อยู่ยาวนานมากที่สุดในยุคที่ผมมีชีวิตเนี่ยถนอมก็เอาไปว่าที่รู้ความนะถนอมก็ยังผมก็ยังเด็กเกินไปที่จะรู้ความนะนะมันไม่ไหวนะฝากถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับ
ประชาชนเนี่ยต้องรีบยื่นโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยท่านอยากสู้ทางการเมืองวันนี้ลุกขึ้นสู้เถอะสู้ยังไงสู้โดยการไปบอกว่าพอได้แล้วเองจบได้แล้วศาลมันจะว่ายังไงเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่านะแต่ละคนแล้วผมบอกให้นะไปตรวจช่องทางการเงินนะคนรอบตัวของไอ้ศาลรัฐธรรมนูญที่เนี่ยโหวตให้ประยุทธ์กลับมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่กลับข้างไปดูให้ดีนะจะยังไงก็แล้วแต่นะสรุปสั้นๆนะในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยการวางแผนถ้าเป็นหมากรุกเนี่ยวันนี้ต้องบุกบีบให้เขาเนี่ยนะต้องลงสู่เวทีเลือกตั้งโดยเร็วอย่าให้มันเลยไปถึงปีงบประมาณนะ66บีบโดยเร็วนะครับแล้วชนะการเลือกตั้งให้ได้นะแล้วก็ถ้ามวลชนเยอะในเงื่อนไขการให้บีบออกนอกสภาเนี่ยต้องบอกด้วยว่านะคสช.ทุกคนเนี่ยต้องเว้นวรรคการเมือง10ปีถ้าไม่เอาตามนี้นะการเมืองเลือกตั้งก็ยังจะเละอยู่นะครับต้องให้พวกนี้ออกไปจากสมการทั้งหมดเลยมึงพอได้แล้วนะทำผู้ยี่ผู้ยำประเทศมายาวนานแล้วเอาละผมแนะนำอย่างเงี้ยนะจะทำไม่ทำเป็นเรื่องของพี่น้องคนไทยทั้งหลายนะนะถ้าไม่ทำแล้วผลมันเป็นทีหลังผมก็จะมานั่งเย้ยนะนั่งก็เย้ยเพราะว่าให้ใจไปเยอะแล้วให้คำแนะนำก็เยอะแล้วนะโดนปิดโดนกั้นทุกทางเหนื่อยก็เหนื่อยนะท้อก็ท้อแต่เห็นพี่น้องแล้วสงสารนะสงสารก็คือเนี่ยหาทางทุกวิถีทางที่จะบอกความจริงให้ชี้ช่องทางให้แต่ว่าการชี้ช่องทางเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องจะทำหรือไม่ทำเนี่ยนะความคิดดีๆแผนดีๆแนวทางดีๆถ้าไม่เอาไปทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลดีหรอกนะวันนี้คนที่ต้องต่อสู้คือพวกท่านแล้วนะผมเองเนี่ยอยู่ข้างนอกเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งกองเชียร์เป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งนะผู้ร่วมต่อสู้ผู้ร่วมขบวนการเอาเป็นว่านะยังให้กำลังใจเต็มที่นะสู้กันต่อไปบุญรักษานะครับสวัสดีครับ